สวัสดีครับก็พบกับรายการ Research ชวนเมาส์ในช่วง Technical Today ประจำวันพฤหัสบดีที่22ธันวาคมครับสำหรับ Cash Balance จากทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้เนี่ยไม่มีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ไม่มีตัวครบกำหนดดังนั้นก็ยังเป็นรายชื่อหุ้นเดิมๆที่อยู่ในตารางหน้า3 Daily Focus อยู่ส่วนของรายสัปดาห์นี้นะจะใช้ข้อมูลถึงวันนี้อีก1วันแล้วก็ประกาศรายชื่อในเย็นวันพรุ่งนี้นะแต่เท่าที่เห็นแล้วเนี่ยอย่างที่เมลบอกไปก็จะเป็นตัว Single Point Pass หรือว่าตัว SPPT นะครับที่น่าจะเข้าข่ายติด Cash Run รายสัปดาห์ไปแล้วก็รอตลาดประกาศรายชื่อในเย็นวันศุกร์แล้วก็เริ่มติดตั้งแต่วันจันทร์ไปนับไป6สัปดาห์ด้วยกันครับแต่ว่ายังต้องใช้ข้อมูลวันนี้อีก1วันนะยังต้องตามดูต่อนะซึ่งก็จะมีหุ้นบางตัวที่อาจจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษเพราะว่าเริ่มเข้าใกล้เงื่อนไขที่คาดว่าทางตลาดหลักทรัพย์ใช้ในการพิจารณาหุ้นติด Cash Run รายสัปดาห์อยู่ก็ลองติดตามในเมลระหว่างวันที่เราจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปละกันครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนะปิดลบไป 3.08 จุดมาอยู่ที่ 1508.57 คุยไปตอนเช้าเราเห็นว่าตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยเปิดมามีจังหวะของการขยับบวกให้เห็นครับแต่ว่าพอในช่วงสายเนี่ยปรากฏว่าเกือบจะทุกแห่งมีแรงขายกดดันลงมาแล้วก็ทำให้ปรับตัวย้อนลงมาเคลื่อนไหวในแดนลบแทนครับในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเองก็เช่นการเปิดบวกมาก่อนนะหลังจากนั้นก็เป็นแรงเทคโปรฟิตแล้วก็เกือบจะทั้งวันก็เป็นการแกว่งตัวด้านลบแต่ว่ามีข้อดีอยู่หน่อยก็คือกรอบการปรับตัวลงของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะเป็นการลบแคบๆซะมากกว่าครับส่วนเช้าวันนี้นะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศก็ถือว่าไม่ได้สดใสมากนักนะตลาดหุ้นเอเชียยังมีจังหวะของการปรับตัวลงต่อจากเมื่อวานนี้อยู่นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปเองเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ปิดปรับตัวลดลงครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าก็ยังเป็นแรงกดดันกับตลาดหุ้นเอเชียอยู่ส่วนปัจจัยที่เป็นผลกระทบนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของอิตาลีที่คนกังวลกันแล้วรัฐบาลอิตาลีเองออกมายืนยันว่าพร้อมจะให้ความช่วยเหลือกับภาคธนาคารในอิตาลีนะครับก็ทำให้นักลงทุนผ่อนคลายลงไปบ้างแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เริ่มมีกระแสในเชิงลบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ธนาคารใหญ่อันดับ3ของอิตาลีเองเนี่ยออกมายอมรับว่าถ้าการเพิ่มทุนไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็อาจจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้อีกเพียงแค่4เดือนเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้เรื่องของอิตาลีเรื่องของยุโรปยังเป็นแรงกดดันกับตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่นะครับในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของ API ที่มีการแจ้งสต็อกน้ำมันดิบออกมาลดลงกว่าที่ตลาดคาดนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนยังหวังว่าจะมีแรงหนุนในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ครับแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนักลงทุนบางส่วนยังรอดูตัวเลขอย่างเป็นทางการของทาง EIA อยู่ครับซึ่งล่าสุดเมื่อคืนนี้ EIA รายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐรายสัปดาห์ออกมาปรากฏว่ากลายเป็นเพิ่มขึ้นนะครับก็สวนทางกับที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าว่าน่าจะลดลงก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยปรับอ่อนตัวลงเหมือนกันเมื่อคืนนี้นะครับนั้นในส่วนของปัจจัยที่หนุนพยุงตลาดมาในช่วงก่อนหน้าก็เริ่มกลับมาเป็นลบก็เลยทำให้ตลาดเอเชียเช้านี้เองเนี่ยกลับมาเป็นเคลื่อนไหวในแดนลบต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าจะเห็นว่ากรอบการปรับตัวลงของตลาดหุ้นเอเชียก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากครับในขณะเดียวกันเนี่ยส่วนของตลาดหุ้นบ้านเรานะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถึงแม้ว่าเมื่อวานจะยังลงต่อแต่ว่ากรอบการปรับตัวลงเนี่ยเรามองว่ายังค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังมีลักษณะของการแกว่งทรงตัวได้ค่อนข้างดีครับในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีเราก็ยังมองว่าโอกาสของการที่จะมีแรงซื้อจากเม็ดเงิน LTF IMF เข้ามาบ้างเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะครับงั้นโอกาสของการที่จะมีตลาดหุ้นบ้านเราจะทรงตัวได้ในช่วงถัดจากนี้เนี่ยน่าจะยังเป็นไปได้แล้วก็เข้าใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ของในแง่ของนักลงทุนต่างประเทศอาจจะชะลอการขายเบาบางลงไปงั้นก็อาจจะเป็นจุดนึงที่ช่วยให้แรงซื้อที่หนุนเข้ามาจากเม็ดเงิน LTF IMF แล้วก็แรงขายที่ผ่อนคลายลงไปจากการหยุดของนักทุนต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยสามารถที่จะขยับบวกต่อขึ้นไปได้นะครับงั้นโดยภาพรวมเรายังแนะนำให้เน้นถือไว้ก่อนนะครับแล้วก็โอกาสของการที่จะยังรอลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านทางเทคนิคที่1550-1560ในช่วงถัดไปยังเป็นไปได้ดังนั้นตรงนี้หลักๆก็เน้นเป็นถือเพื่อรอรอบบวกขึ้นไปซึ่งเป้าหมายการขายทำกำไรรอบสั้นเนี่ยก็ยังมองว่าที่1550หรือสูงกว่าน่าจะยังพอลุ้นได้อยู่นะส่วนกรอบการอ่อนตัวมองว่าน่าจะค่อนข้างจำกัดดังนั้นตรงนี้ก็เลยถือว่าตลาดน่าจะเป็นลักษณะการแกว่งทรงตัวแคบๆรอรีบาวมากกว่านะ
ั้นโดยภาพรวมแล้วน้ำหนักตลาดยังให้เป็นในโทนบวกกลยุทธ์ก็ยังเน้นเป็นลักษณะการถือต่อเนื่องไว้ก่อนดีกว่าครับส่วนหุ้นรายตัวที่นำมาแนะนำทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับตัวแรกจะเป็นตัวชีวาไทยที่เมื่อวานถึงแม้ว่าจะดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงไปหน่อยนะครับอาจจะมีจังหวะของการอ่อนตัวบ้างในเช้าวันนี้หรือว่าในวันนี้เองเนี่ยแต่เรามองว่าจากการที่ราคาหุ้นของชีวาไทยขยับขึ้นมาในรอบที่แล้วแล้วทรงตัวนิ่งในลักษณะกรอบค่อนข้างแคบมากนะครับในช่วงเป็นเดือนแล้วเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีจังหวะบวกอีกครั้งหนึ่งแรงซื้อหนุนเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นตัวส่งให้ราคาชีวาไทยยังขยับขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็โอกาสขึ้นไปใกล้ๆบาท70หรือว่าใกล้ๆไฮรอบที่ผ่านมา 1.66 ถึง 1.70 เนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้เพียงแต่ว่าจังหวะซื้อก็ดูจังหวะกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานบวกแรงเช้านี้ทำท่าว่าจะอ่อนก็รอซื้อช่วงอ่อนตัวได้แนวรับก็จะมีให้ไว้ในเทคนิคอลวิวเช้าวันนี้แล้วนะส่วนอีกตัวนึงที่น่าสนใจในการเข้าเทรดดิ้งนะครับช่วงนี้จะเป็นตัวอีกตัวก็จะเป็นตัวกันกุลที่รอบที่แล้วดีดขึ้นไปค่อนข้างเร็วนะก่อนที่ในช่วง2สัปดาห์หลังเนี่ยเริ่มพักตัวย้อนกลับลงมาแต่ว่าย้อนลงมาแล้วเข้าใกล้แนวรับจากเส้นทุนทุนเฉลี่ย25วันแล้วเนี่ยเริ่มทรงตัวได้นะมีสัญญาณเชิงบวกในด้านของตัวกราฟแท่งเทียนมองว่าน่าจะมีลุ้นโอกาสเทคนิคอลรีบาวด์กลับขึ้นไปนะครับน่าจะกลับขึ้นไปแล้วเนี่ยน่าจะมีลุ้นเข้าใกล้ไฮเดิมแถวใกล้ๆ6บาทได้นะครับงั้นก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้ในช่วงนี้สำหรับตัวกันกุลนะครับส่วนทางฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนนะครับเรามีแนะนำยืมช็อตตัวโตโยไทยหรือว่า TTCL ไปแถวๆ20บาท50สตางค์นะครับราคาปรับตัวลงมาให้แล้วก็ถือว่าเข้ามาในส่วนของเป้าหมายในการที่จะซื้อกลับทำกำไรแล้วก็แนะนำทยอยซื้อกลับเพื่อรับรู้กำไรได้เลยสำหรับตัว TTCL นะครับแต่ถ้าจะมองในเชิงของการเข้าไปลุ้นเทรดดิ้งลุ้นรีบาวเพราะว่าราคาปรับตัวลงมาเยอะอันนี้ก็ดูจังหวะกันนิดนึงดูแรงซื้อจากแนวรับด้วยแล้วก็จังหวะบวกขึ้นไปนะถ้ามีเกิดขึ้นเนี่ยต้องระวังแรงขายแถวๆแนวต้าน20บาท20บาท30ด้วยครับสำหรับคนที่จะเข้าไปเทรดดิ้งครับแต่อันนี้ที่มาแนะนำก็คือแนะนำซื้อคืนสำหรับคนที่ยืมช็อตตามที่เราคุยกันไปก่อนหน้านะตั้งแต่เมื่อท้ายสัปดาห์ที่แล้วนะตัว TTCL ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตลาดโดยรวมนะแล้วก็หุ้นรายตัวทางเทคนิคที่นำมาคุยกันในเช้าวันนี้นะส่วนประเด็นต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศนอกประเทศแล้ววันนี้จะมีหุ้นน้องใหม่เข้ามาเทรดด้วยก็คือตัว AMA หรือว่าหุ้นอามานั่นเองครับก็เดี๋ยวรอฟังจากทางนักวิเคราะห์ท่านอื่นๆครับรอสักครู่ครับ